สวัสดีครับขอนำเสนอพรีวิวหลักสูตร7เรื่องการบริหารของผู้จัดการยุคใหม่ครับเราหลีกเลี่ยงที่จะเผชิญกับสถานการณ์ในปัจจุบันไม่ได้โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเป็นยุคของ VUCA World หลักการบริหารพื้นฐานที่สำคัญต่างๆนั้นก็สามารถช่วยให้เราหล่อหลอมแนวความคิดและเตรียมตัวของเราและบุคลากรของเราเพื่อเผชิญกับโลกยุคใหม่ได้ครับเนื้อหาของหลักสูตรประกอบไปด้วย7หลักการบริหารที่เป็นพื้นฐานสำคัญครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริหารในสถานการณ์วิกฤตการบริหารที่เป็นความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นการบริหารให้ทีมงานพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงการบริหารตามวัตถุประสงค์ที่เป็นเป้าหมายการบริหารผลการปฏิบัติงานให้ทีมงานบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้และทีมบรรลุเป้าหมายนำไปสู่เป้าหมายขององค์กรการบริหารความขัดแย้งซึ่งเราคงหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่สามารถทำให้กลายเป็นซินเนอร์จี้กันได้การบริหารบุคลากรด้วยวิธีการต่างๆที่เลือกใช้ให้สอดคล้องเหมาะสมดังนั้นหากเราสามารถที่จะนำหลักการบริหารต่างๆเหล่านี้ไปปรับปรุงไปเปลี่ยนแปลงตัวเองและประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆก็เชื่อว่าทุกท่านจะสามารถที่จะสร้างแนวความคิดหรือพื้นฐานของการเป็นผู้จัดการยุคใหม่ในสไตล์ท่านขึ้นมาพร้อมกับเตรียมตัวเองให้พร้อมในการไปใช้หลักการบริหารต่างๆในสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นโดยที่ท่านยังไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมาบ้างและหรือท่านรู้แล้วท่านก็สามารถที่จะเตรียมเพื่อจะไม่ให้สถานการณ์นั้นเกิดเป็นสถานการณ์วิกฤตต่อไปได้ครับลองเรียนรู้และนำหลักการบริหารเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ในสไตล์ของท่านดูครับ